มาต่อนะครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่ครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณกสิทธิ์พิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีที่คุณทักษิณจะเดินทางไปพม่าวันที่8นี้ใช่ไหมครับก็จะมาระหว่างวันที่8ถึงวันที่10แล้วก็มีข่าวว่าจะมีกำหนดที่จะเข้าไปคุยกับผู้นำพม่าด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยทางคนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็กำลังเจรจาตกลงกับรัฐบาลพม่าอยู่ในเรื่องผลประโยชน์หลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยเป็นห่วงกันว่ามันจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันไหมหรือจะมีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับเราไปถามมุมมองของคุณอภิสิทธิ์ขออภัยครับคุณกสิทธิ์พิรมนะครับคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณถนอมคุณสันติสุขครับครับคุณกสิทธิ์จับตาการมาของคุณทักษิณในวันที่8ที่พม่านี้ยังไงครับก็ผมเฉยๆนะฮะครับในแง่ที่ว่าผมมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของรัฐบาลพม่าซึ่งมาจากการเลือกตั้งและไม่ใช่รัฐบาลทหารแล้วครับแล้วเขาก็มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งคือในตัวของท่านองซานซูจีครับเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรที่มันบ่งบอกไปทำนองของเผด็จการหรือไม่บอกกับประชาชนไม่บอกกับสภามันคงจะไม่ง่ายซะเสียแล้วนะฮะครับแล้วก็พม่าเขาก็ต้องรักษาชื่อเสียงว่าตอนนี้เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มุ่งหน้าที่จะเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลมันก็ดูกะไรอยู่ไม่คิดว่าคุณทักษิณจะไปซูเอียกับผู้นำทางทหารพม่าหรือว่าคนในรัฐบาลทหารรัฐบาลพม่าตอนนี้แล้วจะคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างกันมันคงไม่ได้ครับเพราะว่าในพม่าเองมันก็มีแผลจากอดีตในพลคิมยุนครับใช่ไหมฮะกินอยู่นะฮะแล้วนะที่เคยเป็นเบอร์สองหรือเบอร์สามแล้วก็พัวพันกับทางฝ่ายบริษัทชินคอครับแล้วก็เงินกู้อะไรเท่าไหร่ครับ 4,000 ล้านบาทจากไอ้ Exim Bank ซึ่งเป็นคดีความกันอยู่ครับที่นี่แล้วก็ในพลกินอยู่นั่นก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ผมก็คิดว่ารัฐบาลพม่าเขาก็ต้องระวังว่าไอ้การที่จะทำอะไรกับคุณทักษิณจะต้องไม่ให้ไปอะไรซ้ำสองนะครับครับนอกเหนือจากที่เขาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วเขาก็มีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเรื่องประชาธิปไตยครับครับคุณกสิทธิ์ครับแล้วถ้าเกิดว่าทางพม่าเขามองว่าเอ๊ะรมเปลี่ยนทิศอำนาจเปลี่ยนฝ่ายแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งก็เป็นน้องชายของคุณทักษิณและคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศน้องสาวและคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศตลอดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจอยู่เบื้องหลังนโยบายสำคัญสำคัญถ้าทางฝ่ายพม่าเขาเล็งเห็นตรงนี้แล้วเขาคิดว่าสัมพันธ์ที่ดีกับคุณทักษิณไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้ต่อยอดไปถึงอำนาจรัฐที่อยู่ในกำมือของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยตรงนี้เป็นไปได้ไหมฮะคงลำบากฮะเพราะว่าหนึ่งรัฐบาลพม่าเขาไม่โง่เขารู้ความเป็นไปเกี่ยวกับการเมืองของไทยครับนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาต้องระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและอันที่สามที่สำคัญยิ่งก็คือว่าตอนที่เขาเป็นรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยครับเขาจะพูดกับเราอยู่ตลอดเวลาเลยไม่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าให้ดินแดนไทยในการที่จะทำการต่อต้านและเราก็ได้ปฏิบัติอันนี้มาอย่างครบถ้วนถูกต้องครับเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งของรัฐบาลพม่านะโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีเต็งเสงซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีในกรอบของรัฐบาลทหารพม่าครับแล้วมันก็ในกรอบของไอ้ข้อตกลงหรือว่าในเป็นที่เข้าใจกันในอาเซียนเนี่ยว่าเราจะไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกันครับแล้วผมคิดว่ารัฐบาลพม่าที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยคงจะไม่สร้างความให้โกรธแค้นความจริงชังระหว่างคนไทยกับคนพม่าเพราะด้วยเหตุคุณทักษิณซึ่งเป็นตัวประเด็นปัญหาแล้วก็รู้อยู่กับอกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาไม่โง่อะฮะผมว่าครับฮะครับแล้วทำไมพม่าเขายอมให้คุณทักษิณไปที่พม่าล่ะฮะท่านฮะไออันนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ที่ไอความเข้มแข็งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าจะไปย้ำกับเขาหรือเปล่าว่าหนีคดีอยู่นะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วที่จริงนั่นมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องย้ำกับเขาไอความเกรงอกเกรงใจขึ้นของเพื่อเก่ามันก็อาจจะมีบ้างนะฮะแต่ว่ามันต้องถามว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือเปล่าครับผมคิดว่าก็ต้องย้ำว่าเป็นหน้าที่นะฮะที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและที่มันสำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อรัฐบาลพม่านะฮะซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยทำไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับตัวคุณทักษิณมันก็จะเป็นจุด
ดำของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าต่อไปนะครับครับคุณกสิทธิ์มองว่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับคุณกสิทธิ์กำลังมองว่าโอกาสที่คุณทักษิณจะไปทำอะไรกับรัฐบาลพม่าเหมือนอย่างที่คุณทักษิณทำกับคุณเซนรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยคงไม่ง่ายแบบนั้นคงไม่ง่ายฮะเพราะว่าที่คุณเซนท่านเผด็จการเนี่ยฮะแล้วท่านก็มีนอกมีในกับคุณทักษิณมาตลอดเวลาผมคิดว่ารัฐบาลพม่าไม่ใช่หมูอะฮะและตอนนี้เขาหวงความเป็นประชาธิปไตยความโปร่งใสเขาต้องการที่จะสร้างชื่อเขาล้าหลังเพราะถูกเหยียดหยามในเวทีระหว่างประเทศมานานครับเขาคงจะไม่ทำอะไรที่มันไม่ถูกคันลองนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้หูตาบอดครับถ้าเผื่อเขาจะทำเสมือนว่ายังเป็นรัฐบาลทหารอยู่มันก็เป็นความน่าเศร้าของพม่าของคนพม่าแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนพม่าเองนะครับครับผมไม่ค่อยเชื่อข่าวที่ออกมาว่าคุณทักษิณจะไปชี้ไม้ชี้นู่นชี้นี่แล้วก็ทำบีบบังคับโน้มน้าวหลอกลวงรัฐบาลพม่าให้คล้อยตามไปทุกเรื่องมันผมก็คิดว่ายากครับคือภาพหนึ่งที่คนไทยเห็นก็คือว่าก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะไปประเทศไหนเนี่ยคุณทักษิณก็มักจะล่วงหน้าไปก่อนเหมือนไปปูทางปูพื้นไปคุยอะไรกันเอาไว้ก่อนแล้วน้องสาวมาปั๊บก็เหมือนกับมารับรองทั้งหมดในสิ่งที่ไปจบงานแต่ว่าผมยังไม่เห็นอะไรที่มันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันสักกับประเทศหนึ่งนะครับครับครับมันเป็นทำตัวคุณทักษิณคงทำตัวให้เป็นข่าวซะมากกว่าครับอันที่สองเราอย่าไปคิดว่าในประเทศต่างๆนั้นเขาไร้ซึ่งความชอบธรรมไร้ซึ่งปัญญานะมันต้องดูกันเป็นเรื่องๆว่าแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างเรื่องทวายกันแล้วกันครับนะฮะเราก็คุยนักคุยหนาแต่ผมขอย้ำว่าเรื่องทวายนี่เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลพม่า กับบริษัทอีเทลไทยครับไม่มีรัฐบาลไทยยิ่งลักษณ์ไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปรับงานหรือรับช่วงหรือซื้อกิจการมาจากอีเทลไทยครับอีเทลไทยนี่ก็มันผิดรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐะจะต้องไม่ทำการแข่งขันกับอะไรฮะภาคเอกชนอีเทลไทยนี่เขาได้เหมือนกับได้สัมปทานจากพม่าทั้งท่าเรือทั้งพัฒนาเขตในนิคมอุตสาหกรรมรัฐบาลไทยไม่มีหน้าที่ครับมีหน้าที่แค่สร้างถนนไปจนถึงสุดชายแดนไทยพม่าตรงกาญจนบุรีเท่านั้นเองครับทีนี้มันก็มีข่าวทำนองว่าอีเทลไทยดูจะมีอุปสรรคเรื่องทางการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอกาสก็ไม่เป็นไรฮะก็อีเทลไทยก็ต้องประกาศตนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอีเทลไทยก็อยู่ในตลาดทุนครับใช่ไหมฮะก็ต้องบอกมาแล้วก็สถานะการเงินของอีเทลไทยเขาก็ปิดบังไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปกู้เงินจากอะไรฮะคอนซอร์เตียมครับกลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินระหว่างประเทศครับถ้าเขาไปไม่ว่าไม่ได้เขาก็ต้องบอกกับรัฐบาลพม่าแล้วก็ต้องบอกกับรัฐบาลพม่าว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรครับใช่ไหมฮะเขาจะขายโครงการให้กลุ่มเอกชนอื่นๆหรือไม่หรือถ้าไปจะขายให้รัฐบาลไทยก็ต้องถามว่ารัฐบาลไทยมีสิทธิ์เหรอครับเพราะงั้นแล้วก็รัฐบาลไทยทำไมจะต้องไปอุ้มบริษัทเอกชนครับเอาเงินภาษีราษฎรไปมันต้องคิดกันให้ลึกกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณทักษิณมาพม่าคราวนี้คิดจะไปทำอะไรยังไงก็อย่างที่คุณกสิทธิ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่ง่ายนะครับผมมีความเคารพในรัฐบาลประชาธิปไตยพม่าครับครับครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ดูถูกดูแคลนสมองเขาหรือว่าสภาวะจิตใจอันดีงามของเขาแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันภาพที่ออกไปตอนนี้คนเสื้อแดงบั่งสอสอพรรคเพื่อไทยครึ่งสภาจะไปหาคุณทักษิณที่ท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กก็อยู่ห่างจากเชียงรายบ้านเราแค่2กิโลเมตรจะไปไหว้พระธาตุไหว้เจดีย์ทำบุญออกพรรษาอะไรด้วยกันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เอากันให้สนุกนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้กับคุณทักษิณก็มีปัญหากับลูกหาบทั้งหลายใช่ไหมครับครับพลพรรคนะฮะก็ถูกอะไรฮะคุณจตุพรออกมาพูดใช่ไหมฮะครับมันก็ขัดกันในเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องตำแหน่งอะไรกันมามันก็ทำอะไรกันไปมันก็เหมือนเล่นละครไปอีกให้คนดูซะมากกว่าไปสร้างภาพกันหรือเปล่าครับถ้างั้นประเด็นนี้ก็คงเป็นเช่นนั้นน่ะนะฮะคุณทักษิณก็ต้องชาภาพว่าข้ามีค่าเวทีระหว่างประเทศยังรับค่าอยู่ครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าก็ไปได้อีกไม่กี่พักหรอกครับครับคุณกสิทธิ์ครับประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคำถามคุณถนอมมือตะกี้นี่อีกอันนึงก็คือว่าท่าทีของคนมีอำนาจคนมีหน้าที่ในรัฐบาลไทยเราเองนายกรัฐมนตรีก็ดีรองนายกก็ดีรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดีที่แสดงออกต่อสังคมโลกไม่ว่าจะผ่านการคืนพาสปอร์ตให้คุณทักษิณไม่ว่าจะผ่านการให้ส.ส.เนี่ยไปเคารพคารวะคุณทักษิณสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งสัญญาณที่ผิดหรือว่าเป็นการทำลายระบบนิติรัฐของไทยเราเองแล้วอ๋อแน่นอนนะอันนี้พวกเราก็พูดกันตั้งหลายคนแล้วครับทั้งแวดวงวิชาการคุณอภิสิทธิ์ทุกพูดกันหมดแล้วฮะรัฐบาลไม่ฟังนะครับครับครับ
อันนี้ก็ไม่เคารพกฎหมายไม่ฟังก็เป็นรัฐบาลของคุณทักษิณมันก็ผิดอยู่ในตัวแล้วความชอบธรรมไม่มีดีกว่าครับณวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลยิ่งรักตัวคุณยิ่งรักเองไม่เหลือความชอบธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะไม่ได้ทำงานตามที่ให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนไว้ครับประเด็นเรื่องการออกพาสปอร์ตให้คุณทักษิณหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะมีการหยิบยกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมครับก็คงมันก็คงแน่นอนนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งว่ารัฐบาลและก็หน่วยงานมีหน้าที่เอาคุณทักษิณกลับสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีหน้าที่ไปช่วยคุณทักษิณเดินทางไปโน่นไปนี่มีหนังสือเดินทางไทยไปเปิดประตูที่โตเกียวที่ปักกิ่งอะไรให้ครับรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลของคุณทักษิณแต่ว่าไม่ใช่เป็นรัฐบาลของประชาชนชาวไทยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับครับแล้วไม่ควรอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปฮะมันถึงได้มีคนออกมาประท้วงกันเยอะแยะเริ่มที่นางเลิ้งนะครับครับครับคุณกสิทธิ์เป็นคนหนึ่งที่จะเสนอตัวอภิปรายด้วยหรือเปล่าก็ด้วยฮะผมก็แต่วันเราก็มีคนที่เขาอะไรเจนสนามสภาก็ต้องเอาตัวหลักๆก่อนผมคงเข้ามาเสริมถ้าเผื่อมีเวลาทุกคนจะพูดก็คงจะเยอะนะครับครับแต่กระทรวงต่างประเทศเป็นอีกกระทรวงนึงที่มีการอภิปรายแน่นอนก็คงแน่นอนแล้วเราก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศเงานะฮะคุณองอาจครับครับก็คงจะเป็นหัวหาดแล้วก็มีพวกเราหลายคนที่อยู่ในคณะกรรมาธิการต่างประเทศผมก็ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยเป็นแบ็คได้ครับเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่สายล่อฟ้านะแต่ว่าเป็นหัวล่อฟ้าเลยแหละเลยมันต่างเลยคนปัจจุบันคือผมคิดว่าทำอะไรทำไอ้เลือกอภิปรายก็อย่างนึงทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยครับมันขัดหลักประชาธิปไตยขัดหลักกฎหมายแล้วยังดึงดันที่จะอยู่ในตำแหน่งมันก็ลังที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยฮะนี่เป็นเรื่องความรับผิดชอบครับในฐานะเป็นนักการเมืองนะครับของคุณยิ่งรักสุดท้ายครับคุณกสิทธิ์ครับสั้นๆนะครับก็คือกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรพงษ์จะให้ทางศาลอาญาระหว่างประเทศรับคดีเรื่องนี้ไม่พอแล้วมั้งเวลาคุณกสิทธิ์มองประเด็นนี้ยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะผมอันนี้ต้องขอกลับไป2คนที่จะต้องชี้แจงให้กับคุณสุรพงษ์ได้ทราบไอ้ความเป็นไปได้หรือไม่ได้ครับคือ1ก็คือท่านทูตวีรชัยของเราที่กรุงเฮกครับซึ่งพบปะข้องแวะอยู่กับศาลอาญาระหว่างประเทศและก็ศาลอื่นๆของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยครับกับคนที่สองคือทางอธิบดีกรมสนธิสัญญาหรือกรมสนธิสัญญาของกระทรวงต่างประเทศที่รู้ไอ้ข้อจำกัดเงื่อนไขต่างๆของศาลอาญาระหว่างประเทศครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำอะไรตามความประสงค์และความปรารถนาของรัฐมนตรีสุรพงษ์นั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ความเป็นไปได้มันน้อยมากๆเพราะมันมีกฎเกณฑ์มันมีธรรมนูญของศาลอาญาระหว่างประเทศคือที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาจะเข้ามาเมื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยล้มเหลวหรือว่าเราเป็นรัฐที่ล้มเหลวครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับปี 52-53 เนี่ยมันมีทั้งกระบวนการยุติธรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็มีรายงานของท่านด็อกเตอร์คณิตณนครครับนะและผมเองก็ได้มีโอกาสไปชี้แจงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเขาก็ไม่ได้ฟังหมอเหวงคุณสุรพงษ์คุณธิดาคุณอัมสเตอร์ดัมคุณสุนัยแต่ฝ่ายเดียวเขาไม่ได้เป็นคนที่หูตาบอดนะฮะครับก็อยากจะปาหีกันก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อเท็จจริงมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับครับครับว่าอะไรมันเป็นไปได้และอันนี้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำกระทรวงต่างประเทศที่จะต้องเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ประชาชนซะก่อนเกี่ยวกับความเป็นไปในศาลอาญาระหว่างประเทศอย่าปล่อยให้นักการเมืองทำให้เกิดความสับสนกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณกสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดจริงนะครับสวัสดีครับครับแม่จริงๆเรื่องนี้เรื่องน่าสนใจมาก ICC เนี่ยเพราะว่าเขามีระเบียบมาตรฐานของเขาอยู่แต่ว่ากระทรวงต่างประเทศยุคนี้เหมือนจะพยายามไปล็อบบี้จะให้เขาเลือกหยิบเอาเฉพาะคดีที่ตัวเองอยากที่อยากให้เขาหยิบครับมันก็เป็นปัญหาทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายอยากจะแจกหนังสือเล่มนี้ให้อยู่ในร้านตัดเสื้อเป็นหนังสืออะไรเนี่ยกับร้านเสริมสวยมีนางแบบด้วยเหรอมีนางแบบเอาคุณยิ่งรักเหรออ๋อเอากล้องจับหน่อยอ๋อดูเผินๆผมนึกว่าเป็นนางแบบจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะให้แต่งแบบชุดไหนทรงผมแบบไหนเห็นไหมฮะเออนี่ถ้าอยู่ในร้านเสริมสวยนี่พอเข้าไปในร้านปั๊บบอกเอาทรงนี้ครับเข้าร้านตัดเสื้อบอกเอาแบบนี้อ๋อนี่มีคนไปรวบรวมมาเออเป็นชุดที่คุณยิ่งรักใส่เวลาไปเยือนประเทศโน้นประเทศนี้ใช่ใช่โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้ารวบรวมมาแล้วเนี่ยนี่คนรวบรวมคนนี้คุณวัชราเพชรทองใช่ครับอ๋อสสสสสายล่อฟ้า
นะครับแกบอกว่ามีจำหน่ายที่ร้าน B2S ร้านจำหน่ายขายหนังสือด้วยสุดท้ายฮะหมดเวลาแล้วฮะพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่แต่ว่ามีโปรแกรมเด็ดพลาดไม่ได้ฝากเสียงเอาไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเอาเทปบันทึกทอล์คโชว์นะฮะครับส่วนที่ยังไม่เคยออกอากาศเป็นตอนที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงเกี่ยวกับประชานิยมติดตามได้ที่นี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับนะครับตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฟ้าวันใหม่ผมกับคุณสันติสุขลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ